สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำผัดซีอิ๊วหมูหมักแบบหมูนุ่มนะครับมาดูวิธีกันเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับที่จะทำให้เป็นเอกลักษณ์สำหรับร้านอาหารนะครับใครที่จะไปต่อยอดนะหรือใครที่ทำทานในครอบครัวนะครับทำงานเลี้ยงหรือทำเป็นแบบโต๊ะจีนงานเลี้ยงงานบุญงานวัดอะไรอย่างงี้นะครับนะเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยเพราะว่าตัวหมูเขาจะนุ่มเป็นพิเศษพอเอามาผัดเป็นผัดซีอิ๊วเนี่ยเนื้อเขาจะฟูขึ้นเลยนะครับนะจะเป็นคล้ายกับหมูของราดหน้านะครับราดหน้าหมูหมักแต่อันนี้เรามาปรับสูตรให้เป็นหมูของผัดซีอิ๊วนะครับเรามาดูกันเลยว่าทำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนที่1นะครับเลือกหมูนี่เป็นหมูส่วนสะโพกนะครับเขาจะนุ่มเป็นพิเศษนะตัวหมูเนี่ยต้องใช้หมูส่วนสะโพกนะครับ2เลยคือต้องมีเบกกิ้งโซดานะครับ2 อย่างนี้ขาดไม่ได้นะเบกกิ้งโซดาใช้1ช้อนชาเท่านั้นพอเนื้อหมูครึ่งกิโลนะครับวันนี้เครื่องปรุงเรามาดูกันเลยมีอะไรบ้างเกลือ1ช้อนชาครับแป้งมันฮ่องกงหรือแป้งข้าวโพดนะครับ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะนะครับผงปรุงรสหมู1ช้อนชาครับพริกไทยป่น1ช้อนชาครับซีอิ๊วขาว1ช้อนชาครับน้ำตาล1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนชาครับน้ำมันงา1ช้อนชาครับน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาด1ถ้วยตวงครับแบ่งเป็นครึ่งอย่างละครึ่งถ้วยตวงนะครับเดี๋ยวเราจะมันมีวิธีการสอนทำยังไงนะครับนะโดยใช้ที่ตวงแบบนี้นะครับครึ่งถ้วยตวงแล้วก็มีถุงพลาสติกกับหนังยางนะครับเรามาดูวิธีกันเลยครับว่าการทำให้หมูนุ่มนะสำหรับทำผัดซีอิ๊วหมูหมักทำยังไงนะครับเพื่อให้อร่อยและเป็นเอกลักษณ์ประจำร้านนะครับใครที่จะไปต่อยอดนะครับดูวิธีนี้ได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาจัดการกับเนื้อหมูส่วนสะโพกของเราก่อนนะครับนะวิธีการหั่นนะครับนะได้เนื้อหมูส่วนสะโพกมาแบบนี้นะครับเราผ่าตรงกลางเลยหั่นตรงกลางนะครับนี่นะส่วนนี้พักไว้ก่อนครับจับนอนลงอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่จัดการกับเนื้อหมูไม่เป็นนะครับแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยนะครับหั่นเลยครับห้ามหนามากนะครับเอาบางๆนะครับชิ้นประมาณนี้พอนะชิ้นประมาณนี้นะครับการหมักสูตรนี้นะครับจะทำให้ตัวเนื้อหมูนี่นุ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็เวลาเราเอาไปทำผัดซีอิ๊วเนี่ยต้องผ่านกระบวนการทอดนะครับเดี๋ยวจะเป็นการกระบวนการถัดไปนะครับเดี๋ยวเวทจะทำให้ดูเนาะแล้วเพื่อนๆก็ไปทำตามกันได้นะครับใครที่จะเปิดร้านผัดซีอิ๊วราดหน้าหมูหมักอะไรอย่างนี้นะครับดูสูตรนี้ได้เลยนะครับก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะจนหมดเลยนะครับเดี๋ยวเวทขอหั่นก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราหั่นเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับนะเป็นแผ่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับนะสไลด์ให้เป็นแผ่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับนะขั้นตอนนี้เราใส่ชามผสมแบบนี้นะครับนะเราพักไว้ก่อนนะครับเราจะมาทำน้ำสำหรับทำให้ตัวหมูนุ่มนะครับโดยใช้เบกกิ้งโซดานะครับนะ1ช้อนชาเตรียมชามผสมแล้วขึ้นมาเลยนะครับนะแบบนี้น้ำนะครับตวงครึ่งถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปในชามผสมครับเติมเบกกิ้งโซดาลงไปนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเบกกิ้งโซดาจะเป็นตัวไปทำลายโปรตีนที่อยู่ในเนื้อหมูนะครับทำให้เนื้อหมูนุ่มนะเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับนะถ้าเพื่อนๆใช้หมู1กิโลก็ใช้2ช้อนชาก็ได้นะครับหรือ1ช้อนชาเท่านี้แต่เพิ่มน้ำเข้าไปก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับสามารถทานได้นะครับเพราะในตัวเบกกิ้งโซดาก็มีส่วนผสมอยู่ในพวกขนมปังต่างๆนะครับอยู่ในรูปแบบของผงฟูอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะเดียวกันนะครับนะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็คนส่วนผสมให้ละลายแบบนี้ละลายจนเสร็จแล้วนะครับเราเอาเนื้อหมูที่เราพักไว้เมื่อกี้มาได้เลยครับเทส่วนผสมน้ำเบกกิ้งโซดาลงไปได้เลยครับนวดนะครับให้ตัวหมูเขาดูดเอาน้ำของเบกกิ้งโซดานี้เข้าไปในตัวหมูนะครับไม่ยากเลยนะครับนะเพื่อนๆสามารถทำได้ที่บ้านนะครับนะก็จะสังเกตได้ว่าตัวน้ำเขาหายไปหมดเลยนะครับนะเพราะว่าตัวหมูเขาจะดูดเอาน้ำเบกกิ้งโซดาเนี่ยเข้าไปนะครับขยำตอนนี้จะรู้สึกได้ว่าหมูนุ่มขึ้นนะครับนะเพื่อนๆต้องทำแล้วก็จะสัมผัสได้นะครับว่าตัวหมูเขาจะนุ่มขึ้นนะครับโอเคแล้วนะครับหลังจากนี้เราพักทิ้งไว้นะครับเราไปทำน้ำเป็นส่วนผสมสำหรับหมูหมักกันครับ
ต่อเนื่องกันเลยนะครับนะเอาชามผสมขึ้นมานะครับตวงน้ำครึ่งถ้วยตวงเหมือนเดิมครับใส่ลงไปนะครับตามต่อด้วยแป้งมันฮ่องกงหรือแป้งข้าวโพดนะครับใส่ลงไปคนให้ละลายนะครับใช้ชามผสมค่อนข้างใหญ่นิดนึงจะทำให้เพื่อนๆคนง่ายขึ้นนะครับนะเกลือครับตามสูตรเลยนะครับซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวครับผงปรุงรสหมูครับขาดไม่ได้น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายก็จะเป็นตัวช่วยเหมือนกันนะครับทำให้ตัวหมูนุ่มขึ้นเนาะคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆมีตะกร้อนะครับสำหรับทำเบเกอรี่เอามาผสมได้เลยนะครับนะแต่วันนี้เบ๊ไม่มีเอาสะดวกนะครับใช้ช้อนขนาดใหญ่นะครับสำหรับผสมเนาะคนให้ส่วนผสมของเราละลายให้ดีๆเลยนะครับตอนนี้หมูของเราที่พักไว้กำลังทำปฏิกิริยานะครับนะตัวเบกกิ้งโซดาจะเข้าไปทำลายโปรตีนที่อยู่ข้างในนะครับทำให้ตัวหมูนุ่มขึ้นสูตรนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้สำหรับเป็นราดหน้าก็ได้นะครับนะเมื่อน้ำส่วนผสมของเราละลายดีแล้วเราเอาตัวหมูของเรามาได้เลยนะครับแบบนี้เทส่วนผสมของเราลงไปในตัวหมูได้เลยนะครับคลุกเขานะครับให้เขากันตัวหมูเขาก็จะค่อยๆดูดเอาน้ำที่เราผสมเมื่อกี้เข้าไปนะครับนะตอนนี้ก็หอมมากเลยนะครับแล้วก็การสัมผัสนะครับรู้สึกว่าตัวหมูนุ่มขึ้นเยอะเลยนะครับนะแนะนำนะครับนะใครที่จะทำนะครับให้เน้นเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกจะดีกว่านะครับหรือหมูสันนอกก็ได้นะครับถ้าหาไม่ได้เนาะบางทีบางร้านก็จะหมดไวนะครับหมูส่วนสะโพกเพราะมันจะนุ่มนะครับนี่เห็นไหมน้ำที่เราใส่ไปเมื่อกี้เยอะๆหายไปเลยนะครับตัวหมูเขาจะดูดเข้าไปเนาะขั้นตอนนี้นะครับเราเติมพริกไทยลงไปอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเบสก็จะใส่1ช้อนชาครับเข้ากันดีแล้วเติมน้ำมันงาครับอันนี้น้ำมันงาใช้เป็นน้ำมันงา 100% นะครับวันนี้ที่เบสเลือกใช้เนาะน้ำมันงา 100% นะครับก็จะหอมเป็นพิเศษนะครับหรือท่านไหนที่หาซื้อลำบากก็ใช้เป็นน้ำมันงา 50% แล้วก็น้ำมันพืช 50% ก็ได้นะครับมีขายอยู่ทั่วไปนะครับฝาสีเหลืองเนาะขวดเล็กขวดใหญ่มีนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราไปจัดใส่ถุงกันเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำถุงของเรามาได้เลยตักใส่ถุงครับถ้าถุงเดียวพอก็ใช้1ถุงไปเลยนะครับไม่ต้องเก็บหลายรอบมัดหนังยางนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หมูหมักนะครับสำหรับทำผัดซีอิ๊วแบบนี้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับหมูหมักในถุงแบบนี้เพื่อนๆวางไว้ด้านนอกนะครับอุณหภูมิของห้องนะครับ2ชั่วโมงถัดจาก2ชั่วโมงให้เพื่อนๆนำเข้าตู้เย็นนะครับเก็บไว้ได้3ถึง5วันนะครับสำหรับการทำอาหารนะครับหลังจากนั้นจะไม่ดีแล้วนะครับใช้ได้แค่3ถึง5วันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวอันนี้เบสก็จะหมักทิ้งไว้ข้างนอกก่อน2ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็น2ชั่วโมงที่เราหมักไว้ข้างนอกเพื่ออะไร1คือเพื่อให้ตัวเบกกิ้งโซดานะครับกับเครื่องที่เราหมักเข้าแทรกซึมไปในเนื้อหมูนะครับ2ทำไมต้องเอาใส่ถุงเพราะ1เลยเก็บง่ายนะครับนะสามารถเอาเข้าถุงแล้วก็เก็บเข้าไปในตู้เย็นได้เลยนะครับง่ายๆวางไว้ที่ไหนก็ไม่เกะกะครับตัวหมูที่อยู่ในถุงจะเข้ารสเครื่องที่เราปรุงได้ดีนะครับดีกว่าใส่ชามพักนะในถุงจะถูกอัดแน่นอยู่ในที่เดียวกันทำให้ตัวหมูเนี่ยได้รับเครื่องปรุงนะครับกับเบกกิ้งโซดาที่เราหมักอย่างเต็มที่นะครับทำให้หมูนุ่มมากขึ้นนะครับ
อันนี้คือเทคนิคนะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาเจอกันเลยหลังจากหมักหมูเสร็จนะครับครับและขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราหมักหมูเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เบ๊กก็จะมาใส่ถุงแบบนี้ใส่ถาดเตรียมไว้นะครับนะอันนี้เป็นเส้นนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ของเบ๊กจะเยอะสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำทานคนเดียวเนาะจะทำให้พี่ๆที่บ้านทานด้วยนะครับนะก็เลยชุดใหญ่ไปเลยนะครับวันนี้เส้น2กิโลนะครับ2ห่อใหญ่ๆนะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเบ๊กเอาถั่วงอกมาทำไมนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะบางบ้านก็จะใส่ถั่วงอกเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับจะทำให้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นนะเวลาเอาไปปรุงกับพริกน้ำส้มสายชูน้ำปลาน้ำตาลนะครับปรุงข้างนอกนะจะอร่อยนะครับจะคล้ายๆผัดไทยนะเขาจะหอมนะครับนะเพราะว่าเส้นเวลาเราผัดเราจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปมันจะหอมมากๆนะครับนะและอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับคะน้านะครับนี่คะน้าทำไมเบ๊กถึงแบ่งเป็น2อย่างแบบนี้นะครับอันนี้ส่วนใบนะครับนะอันนี้ส่วนก้านแยกเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเพื่อนๆจะทำไม่ว่าจะเป็นผัดคะน้าใส่หมูหรือว่าจะใช้คะน้าทำก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ให้แยกอย่างนี้นะครับส่วนก้านกับส่วนใบนะครับเวลาเอาลงผัดเอาลงผัดไม่พร้อมกันนะครับเอาก้านลงก่อนแล้วก็ค่อยเอาใบลงนะครับนี่อันนี้คือเทคนิคนะครับที่จะทำให้กินผัดคะน้าต่างๆเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ก้านเนี่ยเขาหวานบางทีใบสุกก้านยังแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีไข่ไก่นะครับมีกระเทียมสับนะครับอันนี้ก็เยอะหน่อยเพราะว่านี้จะทำหลายเสิร์ฟนะครับมีน้ำตาลมีซีอิ๊วขาวมีซอสหอยนางรมนะครับมีผงปรุงรสหมูนะครับมีซีอิ๊วดำนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับยี่ห้อนี้แล้วก็พริกไทยนะครับอย่างดีน้ำมันหมูครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะไปทอดหมูกันก่อนนะไปดูวิธีการทอดเลยว่าหมูหมักของเราเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับที่จะให้หมูอร่อยก่อนที่จะไปทำผัดซีอิ๊วกันครับไปดูกันเลยเปิดไฟเลยนะครับนะอันนี้เบสตั้งน้ำมันไว้อยู่แล้วนะครับนะก็ให้เขาร้อนๆเลยนะครับจะเป็นการเอาหมูลงไปทอดนะครับไฟค่อนไปทางแรงนะครับหมูที่เราหมักไว้เนาะก็เอาลงไปทอดเลยนะครับเอาสุก 50% นะครับนะเดี๋ยวไปสุกต่อในกระทะเพิ่มใช้ตะหลิวหรือจะกระชอนนะครับลวนหมูเขาจะเห็นได้ว่าตัวหมูนี่ฟูมากเลยนะครับนะเพื่อนๆทำสูตรนี้เห็นไหมต้องทำแบบนี้นะครับนะดูตัวหมูนะครับเขาจะฟูนะครับเวลาเขาเจอน้ำมันนะกดเขาลงอย่างนี้ครับขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะไปดัดแปลงเป็นเมนูอื่นก็ได้นะครับราดหน้าหมูหมักนะครับหมูผัดน้ำมันหอยนะครับผัดกะเพราหมูผัดคะน้าใส่หมูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเนี่ยพอหมูเราเด้งอย่างเงี้ยนะครับเห็นปะว่าน่าทานมากๆเลยนะครับนะหมูเขาจะชิ้นใหญ่ขึ้นฟูขึ้นนุ่มขึ้นนะครับนะอันนี้คือเทคนิคอย่างนึงที่เบสเอามามอบให้นะครับสำหรับผัดซีอิ๊วในวันนี้นะครับนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรายกขึ้นได้เลยนี่นะครับดูกันจะเลยว่าหมูที่เราหมักไว้นี่เห็นไหมว่าชิ้นโตชิ้นใหญ่มากเอาไปใช้เป็นสูตรราดหน้าอะไรก็ได้นะครับผัดกะเพราหมูหมูกระเทียมไปผัดต่ออีกรอบนึงใส่กระเทียมลงไปนะครับนี่ดูน่าทานมากๆหมูเด้งหมูฟูเลยนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นโตปะเดี๋ยวเราไปผัดซีอิ๊วกันเลยครับไฟค่อนไปทางแรงนะครับเติมกระเทียมลงไปเติมน้ำมันลงไปเพิ่มหน่อยนะครับผัดกระเทียมให้หอมครับเดี๋ยวนี้ไปจะทำสำหรับ1เสิร์ฟนะครับนำหมูของเราลงไปได้เลยนะครับ 3-4 ชิ้นนะครับ1เสิร์ฟเมื่อกี้หมูของเราสุกประมาณ 50% นะครับนะเราก็มาผัดต่อในกระทะให้สุก 100% เลยนะครับแยกหมูของเราไว้ฝั่งนึงเราตอกไข่ลงไปครับเร่งไฟขึ้นหน่อยไข่จะได้สุกนะครับอย่างนี้นะครับนะวิธีการผัดซีอิ๊วไม่ได้ยากเลยนะครับนะเพื่อนๆดูตามคลิปนี้ได้เลยวันนี้เบสสอนหมดเลยนะครับวิธีการเติมก้านคะน้าลงไปได้เลยครับใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับไข่เริ่มเป็นตัวแบบนี้นะครับให้เราใส่เส้นลงไปได้เลยอย่าใส่เยอะนะครับนะทำสำหรับเสิร์ฟหนึ่งพอนะครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมูครับซอสหอยนางรมนิดหน่อย
ซีอิ๊วขาวใส่รอบๆนะครับเร่งไฟขึ้นน้ำตาลขาดไม่ได้นะครับต้องออกรสหวานนิดนึงที่สำคัญครับไฮไลท์ของเราไม่มีตัวนี้ก็ทำผัดซีอิ๊วไม่ได้นะครับเวลาปรุงต้องปรุงแบบนี้นะครับอย่าเอาไปคลุกเส้นต่างหากแยกนะครับไม่อร่อยพริกไทยครับเวลาผัดต้องผัดแบบนี้นะใครที่ทำไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้ได้เลยจะดูน่าทานมากนะครับผักของเรามาใส่ข้างๆนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลานิดนึงตรงผักนะครับเอาเส้นมาหมกไว้บนผักแบบนี้นะครับน่าทานไหมเพื่อนแค่นี้เองผัดซีอิ๊วไม่ได้ยากเลยผัดซีอิ๊วต้องออกรสหวานนะครับนะออกหวานหน่อยจะได้อร่อยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่เห็นไหมจะหอมกลิ่นกระทะนะครับปิดไฟแค่นี้เองนะไม่ยากนะดูหมูชิ้นใหญ่ๆโตๆนะเอาไปทำขายที่ลูกค้าติดแน่นอนเสร็จแล้วนะครับสำหรับผัดซีอิ๊ว1เสิร์ฟนะก็เสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะอย่างนี้เลยแล้วก็มีชุดนะครับเป็นพริกป่นนะครับน้ำตาลน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำปลานะครับนะไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดเสิร์ฟกันเลยครับนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟด้วยพริกนะครับชุดพริกน้ำตาลนะครับแล้วน้ำส้มสายชูนะครับใครอยากเพิ่มน้ำปลาก็เพิ่มลงไปได้นะครับแต่ที่สำคัญวันนี้ผัดซีอิ๊วของเราเห็นไหมเม็ดผัดออกมาเนี่ยน่าทานมากๆเลยครับหมูจะชิ้นใหญ่มากๆคะน้านี่จะสีสวยนะครับเห็นไหมว่าเราเอาก้านลงก่อนนะครับแล้วค่อยเอาใบลงนะอันนี้คือเทคนิคนะครับอย่าลงพร้อมกันนะเพื่อนๆมันจะไม่ดูไม่น่าทานเลยนะครับนะเห็นไหมจะดูสีสันน่าทานอันนี้สำหรับ1เสิร์ฟนะครับนะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันได้นะครับวันนี้เบ๊กก็เอาสูตรมามอบให้นะครับสำหรับสูตรหมูแล้วก็สูตรการผัดนะครับนะวิธีการต่างๆก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ